การมองโลกแบบวิกรมผมอาจจะมองโลกแบบเป็นจิโก้ไปหน่อยนะครับเพราะว่าวันนี้เราคุยกันเรื่องของมอเตอร์ไซค์มอเตอร์ไซค์นั้นมีบทบาทสำคัญมากนะครับในประเทศที่กำลังพัฒนาถ้าเราไปดูนะครับในโลกนี้ตอนนี้มีการผลิตมอเตอร์ไซค์ต่อปีนะครับก็ประมาณ60กว่าล้านคันและมีมูลค่าถึงเกือบ 80,000 ล้านเหรียญเลยทีเดียวนะครับในขณะเดียวกันการเติบโตของมอเตอร์ไซค์ทั้งโลกนั้นวันนี้ขยายตัวอย่างสูงครับคาดว่าในอีก3ปีข้างหน้านั้นตัวเลขอาจจะเพิ่มเกือบเท่าตัวเลยทีเดียวนั่นก็คือยอดขายของมอเตอร์ไซค์ซึ่งถือว่าทั่วโลกนั้นมีการขยายตัวเพราะว่าในโลกเรานั้นยังมีประเทศที่ยังยากจนอยู่นะครับถ้าเรามาดูประเทศใดที่ผลิตมอเตอร์ไซค์มากที่สุดในโลกวันนี้ก็คงจะต้องเป็นประเทศที่มีประชากรมากนะครับก็คือประเทศจีนจีนนั้นวันนี้เกือบ30ล้านคันแล้วนะครับต่อปีแล้วอินเดียก็เกือบ15ล้านคันต่อปีแล้วตามลงมาก็อินโดนีเซียนี่ประมาณ8ล้านคันเวียดนามประมาณ3ล้านคันไทยนั้นก็ตกกับเกือบ3ล้านคันครับสาเหตุที่เวียดนามนั้นมีการใช้มอเตอร์ไซค์มากถึงขนาดนั้นก็เป็นเพราะประชากรของเวียดนามนั้นตอนนี้90กว่าล้านคนแล้วครับที่สำคัญที่สุดก็คือการเติบโตครับวันนี้การเติบโตของการผลิตมอเตอร์ไซค์แล้วก็ตลาดมอเตอร์ไซค์นั้นอย่างกับประเทศฟิลิปปินส์ซึ่งเป็นประเทศที่มีเกาะนะครับเขามีการเติบโตถึง 183% เลยทีเดียวเวียดนามนั้นเติบโต 165% บราซิลประชากรก็เยอะใช่ไหมครับแน่นอนเติบโตถึง 50% แล้วอินโดนีเซียนั้นเติบโตถึง 45% การเติบโตมอเตอร์ไซค์ของประเทศไทยนั้นก็อยู่ที่ประมาณสัก 4% ประเทศที่จุดอิ่มตัวแล้วการเติบโตของมอเตอร์ไซค์นั้นน้อยที่สุดก็คงจะเป็นญี่ปุ่นครับถ้าเรามาดูในอาเซียนของเรานะครับในช่วงปีกว่าๆที่ผ่านมานั้นทั้งอาเซียนเรามีการผลิตมอเตอร์ไซค์ถึง15ล้านกว่าคันเลยทีเดียวแล้วแน่นอนครับที่ประเทศไทยของเรานั้นเราส่งออกเข้าไปสู่ในประเทศข้างเคียงอันนี้ถือว่าเป็นตลาดใหญ่ของประเทศไทยนะครับแต่ในขณะเดียวกันครับเรื่องภาษีถ้าเกิดส่งออกไปในรูปชิ้นส่วนแล้วภาษีก็คงจะลดน้อยลงประเทศไทยนั้นยังส่งสินค้าที่ออกมาเป็นรูปของชิ้นส่วนแล้วก็ไปประกอบครับถึงปีละ 500,000 คันเลยทีเดียวและก็มูลค่าการส่งออกของประเทศไทยในปีที่ผ่านมานั้นนะครับมีมูลค่าถึง 1,300 ล้านเหรียญเลยทีเดียวถ้าเรามาดูนะครับว่าประเทศใดเล่าที่สั่งซื้อมอเตอร์ไซค์จากประเทศไทยมากนอกจากประเทศข้างๆเรานั่นก็คือญี่ปุ่นครับและตามไปด้วยสหภาพยุโรปออสเตรเลียอเมริกาวันนี้ถ้าเกิดเรามองนะครับว่าอุตสาหกรรมมอเตอร์ไซค์ถือว่ายังเป็นอุตสาหกรรมที่ยังต้องเติบโตครับเพราะว่าโลกใบนี้ของเรานั้นมีประเทศที่ยากจนมีประเทศที่ยังไม่พัฒนาถ้าเรามามองดูนะครับตลาดมอเตอร์ไซค์ของเรานั้นยังมีอนาคตอีกมากมายประเทศไทยนั้นควรจะให้ความสำคัญนะครับในเรื่องของอุตสาหกรรมรถมอเตอร์ไซค์